ไชน่าทอนบิลนี่ยังรั้งบ๊วยของตารางนะครับมี3คะแนนเท่านั้นครับจาก5เกมส่วน SG เมืองทองยูไนเต็ดก็ยังออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเพิ่งมีอยู่6คะแนนที่ทุกท่านรอคอยนะครับนาทีแห่งความตื่นเต้นและชื่นใจไชน่าก็อยู่ในชุดเหย้าสีเก่งสีชมพูนะครับส่วน SG เมืองทองยูไนเต็ดวันนี้มาเยือนในชุดสีน้ำเงินเกมเริ่มครับเมืองทองบุกจากขวาไปซ้ายนะครับหันหน้าหาประตูได้แล้วเฮียเบตี้ยิงไกลมากฉลับก่อนครับโอ้โหแล้วคาสกิเพื่อนไม่รู้อีโฮนุ้นไม่ที่สารัตได้สับแล้วครับเฉียดเสาไปครับโอ้โหสารัตอยู่เย็นครับได้ส่องระยะ18หลานะครับดูครับได้บอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่มีตัวเข้าประกบแล้วครับสารัตพลิกกลับมามีเวลาได้ง้างเลือกมุมยิงเลยครับบิดมากไปหน่อยครับบอลหลุดเสาออกไปชัดชัยงัดมาให้เลียนโดครับตัวกับวัฒนากรเลียนโดจะโยกคราวนี้วัฒนากรยังนิ่งครับปิดทางไว้ตรงคืนครับชัดชัยมีเวลาบรรจงเล็งแล้วครับกลางประตูได้มง1ประตูต่อ0เลยครับโอ้โหเทคเหน่งๆลูกนี้ครับโอ้โหไชน่าขึ้นนำแล้วครับจากชาตรีรัตนวงศ์เมื่อการเจอกันในฤดูกาลที่แล้วที่นี่นะครับดูครับจังหวะเปิดคือของพลาดตั้งแต่ปล่อยให้ฉัตรชัยได้เล็งแบบง่ายๆขนาดนั้นนะครับไม่มีตัวเข้ามากดดันฉัตรชัยเลยครับแล้วเปิดมานี่ข้ามศีรษะของสลิงคานก็อ้าวแล้วไปเตะโอ้โหลูกนี้ไปเตะเข้าเท้าซานโตสดื้อๆครับซานโตสเลี้ยงจี้เลยแล้วไหลต่อมีโอกาสได้ยิงครับฉัตรชัย 2-0 ครับโอ้โหเมืองทองโดนลงโทษครับ2ประตูรวดในช่วงเพียงแค่4นาทีครับคุณพยาโอ้โหพังเลยครับอีโฮครับโอ้โหพลาดแบบใหญ่หลวงเลยครับเตะฟรีคิกกลับมานี่เหมือนจำสีเสื้อทีมตัวเองไม่ได้เลยครับโอ้โหไปส่งให้ฝั่งเสื้อชมพูเฉยครับโอ้ละซานโตสนี่ก็ดึงจังหวะเอากองหลังเมืองทองนี่หุบเข้ามานะครับเพื่อรอฉัตรชัยเติมครับครบ2นาทีของการทดเวลาครับรุสินเป่านวิทยาครับโอ้โหพร้อมกับเสียงปรบมือของแฟนๆทีมนกใหญ่ครับที่เป็นเกม45นาทีแรกที่น่าประทับใจสำหรับเจ้าถิ่นครับครึ่งแรกเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับที่นำอยู่2ต่อ0นะครับประตูจากทาตีรัตนวงศ์ในนาที13มีพื้นที่แล้วครับชัดชัยพาจี้ขึ้นมาปาดมาให้กับภูมิพัฒน์หลุดเข้ากรอบเขตโทษภูมิพัฒน์ยิงมุมแคบปัดไม่ได้ดังวันล้ำโอ้โหแล้วเลยซานโตสครับจะมงซ้ำหรือว่าบอลย้อนหลังวิคาโดซานโตสดูจังหวะให้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับแต่จังหวะที่2มันลึกไปหน่อยทำให้มุมยิงมันเหลือน้อยครับแต่ก็ยังบังคับบอลเข้ากรอบได้ครับดังวันล้ำปัดทิ้งออกไป จังหวะสวนกลับของชัยนาทกำเกือบจะเล่นงานเอฟซีเมืองทองอีกครั้งแล้วอะไรครับลอยไปที่เสาไกลมีกรวิทย์อยู่ครับย้อนกลับมาแถว2สุพนันท์วางมาลูกนี้ตวัดตามนั้นติดเซฟครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟของธีรัตน์ครับหยุดลูกยิงของเฮเบตี้ไว้ได้วางเข้ามาใหม่ทีนึงข้ามไม่หมดครับโอ้โหเฮเบตี้นี่เสียดายเลยครับโอ้โหนี่เป็นเซฟสำคัญเลยครับดูจังหวะบอลตักมาไม่ล้ำหน้านะครับเฮเบตี้อยู่ในไลน์แล้วตวัดยิงเร็วเลยโอ้โหแต่มันไม่ห่างตัวธีรัตน์เท่าไหร่แล้วครับบวกกับเจ้าตัวนี่มือไวด้วยแล้วจังหวะที่2จะยกมาอีกทีนึงก็ลึกไปแล้วครับนี่ดูจังหวะตวัดยิงครับซุปเปอร์เซฟเลยบังธีรศิลป์เอาไว้ได้แล้วบอลโด่งนี่โอ้โหเลียนโดใช้สปีดครับโฉบมาถึงบอลได้เข้ามาในกรอบโทษได้ยิงเลยแต่ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหซัดลูกนี้ทิ้งไปเองครับเลียนโดเรซิด้าหาโอกาสยิงได้แล้วดูครับโอ้โหบอลยาวมาเลยครับเปิดมาแล้วโล่งๆเลยครับพาเข้าเขตโทษแล้วก้มหน้ากดแต่ลูกนี้ดึงจังหวะสุขพรครับหลองส่องไกลดูบอลมุดเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดยอดครับลูกยิงไกลของสุขพรวงเชียงคำครับทีเด็ดจริงๆครับ 3-0 ครับไชน่านำเมืองทองชาติเวียดนามเองป้องกันไม่ได้สวยงามจริงครับโอ้โหบอลสายเปลี่ยนทิศทางด้วยครับหลังหักเลยครับดังวาลัมโอ้วุฒิไกรพลาดว่าแล้วเมืองทองจะโจมตีเล่นงานครับเฮเบตี้พักแล้วคืนได้ยิงลูกนี้โอ้โหบอลพุ่งเป็นกระสุนเลยครับแต่ว่าตรงตัวธีรัตน์ธีรศิลป์นะครับที่เติมขึ้นมาหวดก็เติมขึ้นมาจังหวะยิงน้ำหนักดีด้วยนะครับแต่ว่าบอลพุ่งเข้ากลางประตูซึ่งธีรัตน์อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วก็รับได้ดีเลยครับ
ไม่กระชอกเลยดูครับคืนมาแบบผู้เล่นชัยนาทเองก็พุ่งเข้ามาบล็อกได้เร็วเหมือนกันนะครับกดดันให้ธีรศิลป์ต้องเร่งยิงคล้องไปไม่ติดอยู่ดีครับกรวิทย์เอาแล้วเปิดตรงนี้โอกาสไม่ขาดครับสุขพรหลุดแล้วครับแต่งจังหวะแล้วกระชากเข้าหากรอบเขตโทษสุขพรวงเชียงคำเอียงแล้วยิงลูกนี้บอลฉลับไม่เข้ากรอบครับโอ้โหมันไปย้อนหลังในจังหวะสุดท้ายนะครับดูจังหวะที่โอ้โหพลาดครับวัฒนาพลายนุ่มแล้วพาหนีเลยครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่แหละครับมันติดบล็อกวัฒนานิดเดียวครับแถมปีนี้ด้วยสกอร์ที่ขาดลอยอีกต่างหากแล้วก็เป็นชัยชนะเกมแรกที่สวยงามในฤดูกาลนี้3แต้มใหญ่ของชัยนาทฮอนบิลที่เขาพลองสเตเดียมครับเอาชนะ SCG เมืองทองยูไนเต็ด